ก็ทางฝ่ายนักสืบเนี่ยก็ได้ดำเนินการก่อนใช่ไหมครับในที่เกิดรายละเอียดอะไรบ้างครับเสนอแค่สถานการณ์ครับให้อย่างนี้นะครับวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการศูนย์นะครับเราจะนะใช้เรื่องออกนะครับของอำเภอครับอันนี้ก็ที่ไปที่มาก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวันที่12มีนาคมนี้นะครับคณะทีได้มีมติคณะทีนะครับซึ่งเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขของเรานะครับก็มอบหมายนะครับให้แต่ละกระทรวงทุกกรมซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับให้ดำเนินการนะครับตั้งศูนย์นะครับเพื่อเอาชนะโรคไข้เลือดออกของเรานะครับโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนี้นะครับกำชับผู้ว่าการจังหวัดในอำเภอนะครับมอบหมายให้ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่รับผิดชอบระดมสรรพกำลังนะครับพี่น้องประชาชนในทุกหมู่บ้านทุกตำบลนะครับได้ลุกขึ้นมากำจัดทำลายนะครับโรคน้ำยุงลายทั้งหลายนะครับเป็นการเร่งด่วนนะครับสองมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการนะครับผู้บริหารสถานศึกษานะครับทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับแห่งนะครับได้ร่วมกันกำจัดความล้างยุงลายในอาคารสถานศึกษานะครับวันนี้นี่ทางสถานศึกษาได้มาไหมครับมัธยมใช่ไหมครับปฐมมาไหมครับปฐมครับได้มาแล้วจะสั่งการได้นะครับข้อที่สามนะครับมอบหมายให้ศึกษาธรรมจังหวัดนะครับขอความร่วมมือไปยังสถานบริการโรงงานต่างๆนะครับจัดเวรยามนะครับทำการกวาดล้างอันนี้อาคารสถานที่ที่พักนะครับของโรงงานสารกรรมต่างๆนะครับประการที่4ก็มอบหมายให้การท่องเที่ยวและการกีฬานะครับขอความร่วมมือนะครับโรงแรมรีสอร์ทนะครับเอาใจใส่กวาดล้างทำลายเวลาต่างๆในบริเวณโรงแรมและรีสอร์ทนะครับประการที่5มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์นะครับทุกส่วนราชการนะครับมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับผ่านสื่อต่างๆนะครับให้ความรู้แก่พี่น้องในราชการดูแลบ้านเรือนนะครับแล้วก็กำจัดภัยร่วมกันนะครับมอบพร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงปกครองทุกส่วนนะครับมีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้อันนี้คือมติคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งจังหวัดนะครับได้ดำเนินการสั่งการมายังอำเภอทุกอำเภอนะครับให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะไข้เลือดออกนะครับซึ่งข้อนี้นี่อำเภอได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการไปแล้วนะครับในการจัดทำแผนนะครับวันนี้เราตั้งจัดตั้งศูนย์แล้วเรามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับตามคำสั่งอำเภอนะครับที่ได้รับมอบหมายไปแล้วนะครับก็คือคำสั่งอำเภอที่327นะครับลงวันที่21สิงหาคมนะครับเรื่องนี้กระจายกันหน่อยนะครับคณะกรรมการศูนย์ในระดับอำเภอของเรานะครับบอกกันด้วยในอำเภอเป็นประธานนะครับมีท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับและก็มีปลัดอำเภอทุกคนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการมสต.ทุกแห่งนะครับโดยมีสาธารณสุขอำเภอนะครับเป็นกรรมการและเลขานะครับอันนี้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์นะครับต้องให้จัดทำแผนนะครับพลังแผ่นดินเราชนะไข้เลือดออกในระดับอำเภอนะครับโดยกำหนดในแผนนะครับให้มีความชัดเจนในการปฏิบัตินะครับในระดับตำบลในระดับท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านให้ชัดเจนนะครับอันนี้เมื่อเราจัดตั้งศูนย์แล้ววันนี้จึงได้เรียนเชิญท่านทั้งหลายนะครับมาร่วมประชุมนะครับเพื่อวางแผนในการดำเนินงานนะครับเพื่อเอาชนะไข้เลือดออกในระดับอำเภอของเรานะครับ